วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ก็เลยบอกว่าอยุธยาไม่เคยไปอยุธยาเลยนานแล้วอ่ะก็เชียร์ก็ดีครับเบลโสดพี่โป๊กโสดไหมคะโสดครับโสดผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบดิเร็วไปอะไรนะไปอยุธยาอยุธยาไม่ได้ไปเลยเคยเห็นข่าวไหมคะที่เขาบอกว่าแบบวงเบลไปอยุธยาไปเอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงไม่อยู่บ้านคือแบบไม่ได้ดูข่าวเลยจริงไม่รู้เลยจริงเอาจริงไม่รู้เลยจนแบบจนพี่เนี่ยมาพูดนี่แหละก็เลยบอกว่าอยุธยาไม่เคยไปอยุธยาเลยนานแล้วอ่ะตอนที่มีข่าวหลายคนก็เขาก็แบบกีดกีดนะแอบลุ้นแอบลุ้นว่าเป็นบางคนแอบดีใจว่าไปกับเบลก็ยังมีความรู้สึกคิดไงอยู่ก็ฝากพี่แล้วยังไปกับเบลสดด้วยอ๋อไปกับเบลเหรอไม่ได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่กองอย่างเดียวเลยครับแต่แฟนๆก็ยังจิ้นเรากับเบลอยู่ใช่ก็เขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทำให้ประทับใจอะไรเงี้ยครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วอย่างยิ่งน้องโสดคนก็ยิ่งเชียร์เรื่อยๆก็เชียร์ก็ดีครับแล้วพี่โพว่ายังไงอ่ะคะเป็นเครื่องเลยล่ะค่ะคือก่อนเชียร์เยอะๆเลยน้องโสดการโพสต์ก็โสดเลยค่ะพูดไม่ออกอ่ะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบสิเร็วคือผมว่าเป็นน้องเอ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกองคือข่าวใหญ่ข่าวดังมากก็ยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็นะก็ให้กำลังใจไม่ได้ให้กำลังใจหรอกก็แบบอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยไม่ว่าเบลจะแบบคุยหรือว่าจะทำอะไรเบลโสดพี่โป๊กโสดไหมคะโสดครับโสดก็แฟนก็ยิ่งดูนโคเบล่าคือผมก็คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะลองคุยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเจอกันทุกวันก็ไม่เคยคุยเรารู้จักกับเบลมา 6-7 ปีแล้วมันเป็นพี่น้องกันแบบที่สนิทกันไปแล้วครับคุยกันแบบแซวกันแย่ความรู้สึกเป็นพี่น้องเลยใช่ครับโอกาสที่จะเปลี่ยนไม่มีก็อนาคตมันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นพี่น้องกับเบลอยู่ก็สองปีมองหน้าน้องแล้วว่างเปล่าแรงเป็นมองเป็นตัวละครเลยจริงตัวละครเลยสองปีเป็นเกสรเป็นน้องเกสรสองปีที่พักผ่อนไม่เปิดใจความรักอะไรกับเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะทุกคนก็อยู่แต่บ้านอยู่โควิดกันผมก็ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกันพี่โป๊ปล่อยให้ตัวเองโสดนานได้ขนาดนี้เลยใช่ก่อนหน้านั้นก็มีคนคุยที่เคยบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันอย่างที่เคยบอกไปเมื่อ6-7ปีที่แล้ว6-7ปีที่แล้วนั่นแล้วเราพร้อมไม่เอามันไม่ใช่ว่าจะมาเปิดเราสมัครเรื่องความรักกันอะไรแบบนั้นเราก็ไอ้เรื่องนี้มันต้องเจอใช่ไหมมันจะมาสมัครกันไม่ได้แบบเล็งใครในใจไว้นะแบบต่อให้ยังไม่ได้เริ่มคุยหรืออะไรเนี่ยเขาไม่ชอบหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละมันก็มีไม่จีบไม่จีบเพราะว่าแค่ชอบเฉยๆก็เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้น่ารักใช่ไหมแต่เล็งไว้อย่างนี้เราถ้าแบบมองไกลๆเล็งไว้ก็เหมือนจะเข้าไปนะคือถ้าคนเรามันจะได้เจอกันก็คงได้เจอกันแหละครับประมาณนั้นก็คิดไม่คำว่าพลิกิจมันคือแบบถ้าพูดถึงว่าทำร่วมกันมาก็ต้องได้ร่วมบุญร่วมกรรมกันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เชื่อแต่คำว่าผมลิขิตมันหมายถึงอย่างนี้ก็เชื่อขอชื่อได้ไปได้ไหมคะว่าใครที่ชอบอ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ถ้าวงการค่ะไล่ไปเยอะเลยไม่รู้จำไม่ได้โอ้ไปเจอเขาได้ยังไงไม่เห็นไม่ได้เจอก็แบบว่าสเปคไงจะถามว่าชอบแบบไหนเราก็มีในฟอลโล่ใครไม่เคยเลยฟอลโล่ใครไม่เคยฟอลโล่ใครไม่เปลี่ยนก็ยังชอบรุ่นน้องอยู่ดีก็ยังชอบรุ่นน้องชอบคนน่ารักชอบแบบผู้หญิงที่น่ารักสวยลงแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
แต่ตอนนี้ก็อายุแบบเราก็ยังมีอายุที่แบบน้อยอยู่เพิ่ง20ปลายๆไงมันก็เลยอะไรนะอายุ20ปลายๆก็เลยมันก็ยังมีเวลาอีกเยอะดูแลตัวเองยังไงหรอก็มันก็ไม่รู้สิผมก็ไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่เที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเงี้ยมันก็เลยกินอาหารก็ดีๆอะไรเงี้ยมันก็เลยยังทรงได้ครับประมาณสตาร์ทไหมคุณถึงหน้าไม่เกิดก็ประมาณนี้แหละแต่เราก็คิดว่าเราก็โตขึ้นเยอะแล้วแหละ